วันนี้พาไปเกาะติดกันที่ภาพรวมในต่างประเทศกันก่อนค่ะตอนนี้เราอาจจะเห็นความเชื่อมโยงหรือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่พอดูแลตัวเองได้หน่อยกับบรรดาประเทศที่อาจจะเจอกับภาวะโควิด-19ที่มันกระทบเศรษฐกิจค่อนข้างหนักหนึ่งในประเทศที่ตอนนี้กำลังเจอกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจนะคะก็คืออินโดนีเซียแล้วก็ล่าสุดดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีของทางอินโดนีเซียด้วยเพราะว่าทางญี่ปุ่นค่ะยื่นไม้ยื่นมือเข้าไปเตรียมช่วยเหลือนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะเตรียมที่จะเสนอเงินกู้แบบดอกเบี้ยต่ำให้กับทางรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นวงเงินราวๆ 50,000 ล้านเยนหรือประมาณ473ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่อินโดนีเซียเพื่อที่จะได้นำเงินตรงนี้ไปแก้ไขสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุกะของญี่ปุ่นกล่าวในระหว่างการพบปะหารือนะคะกับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดผู้นำแห่งอินโดนีเซียบอกว่าญี่ปุ่นจะเสนอให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่อินโดนีเซียจำนวน 50,000 ล้านเยนก็ประมาณ 14,810 ล้านบาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนอินโดนีเซียในการต่อสู้กับโควิด-19 โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนี้นะคะก็จะถูกนำไปใช้ในการสู้กับภัยพิบัตินอกเหนือจากเงินกู้ล็อตก่อนหน้านี้คือเกือบ 32,000 ล้านเยนซึ่งญี่ปุ่นมอบให้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็จำเป็นจะต้องให้เงินกู้ก้อนที่2นะคะเพราะตอนนี้สถานการณ์ของอินโดนีเซียค่อนข้างหนักเลยทีเดียวได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการระบาดรุนแรงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณปัจจุบันมีผู้ป่วยยืนยันสะสมมากกว่า 360,000 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 12,000 รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสุกะเขาอยู่ในช่วงที่2ของการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ไปเวียดนามนะคะจากนั้นก็มาที่อินโดนีเซียซึ่งเขาก็ได้แสดงความเห็นด้วยกับทางประธานาธิบดีวิโดโดที่จะเริ่มหารือกันเกี่ยวกับการกลับมาเดินทางเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้นแล้วก็ต้องจัดการเจรจาด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้นะคะก็ยังแสดงความสนับสนุนต่อความพยายามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการบรรลุสันติภาพในทะเลจีนใต้และส่งเสริมแนวคิดอินโดแปซิฟิกที่มีความเสรีและเปิดกว้างโดยกล่าวว่าญี่ปุ่นเองค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคโดยในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมีกำหนดพบปะหารือกับนักธุรกิจญี่ปุ่นของอินโดนีเซียแล้วก็มีกำหนดวางพวงหรีดที่สุสานวีรบุรุษคาลิบาต้าในกรุงจาการ์ตาก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ